การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสนอระบบผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยตอนโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซถ้าไม่มีไฟฟ้าได้ปอกผมอันนี้ก็คงเป็นแค่วัตถุชิ้นหนึ่งที่ใช้การอะไรไม่ได้แล้วเราเคยรู้ไหมว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้ปอกผมตัวนี้ต้องการมาจากที่ไหนและเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและนี่คือระบบการทำงานของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กังหันก๊าซเป็นเครื่องต้นกำลังซึ่งได้พลังงานจากการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซลกับอากาศความดันสูงจากเครื่องอัดอากาศในห้องเผาไหม้ทำการอัดอากาศให้มีความดันสูง 8-10 เท่าและส่งอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ทำให้เกิดการขยายตัวเกิดเป็นไอร้อนที่ความดันและอุณหภูมิสูงเพื่อไปขับดันใบกังหันก๊าซให้หมุนโดยแกนของกังหันก๊าซจะต่อเข้ากับแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้เกิดการเหนี่ยวนำและได้กระแสไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปใช้งานโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซนั้นมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรข้อดีคือเริ่มเดินเครื่องได้รวดเร็วเหมาะที่จะจ่ายไฟฟ้าในช่วงที่ความต้องการไฟฟ้าสูงและกรณีฉุกเฉินข้อจำกัดคือต้นทุนผลิตไฟฟ้าสูงหากผลิตจากน้ำมันดีเซลประสิทธิภาพไม่สูงนักเพียง 25-35%อายุการใช้งานต่ำเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่นค่าบำรุงรักษาสูงในขณะที่ความต้องการไฟฟ้ามีมากขึ้นเรายังคงต้องมุ่งมั่นพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าต่อไปอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย